หนังสือเสียงกินกบตัวนั้นซะ Eat that frog ฉบับปรับปรุงผู้เขียนไบรอันเทซี่ผู้แปลพอลเลิศอิดผู้อ่านคูนุดีวิรินพัฒน์คำนำขอบคุณที่เลือกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาผมหวังว่าแนวคิดต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อคุณได้มากเท่ากับที่ผมและผู้คนอีกนับหมื่นเคยสัมผัสมาด้วยตัวเองถ้าพูดกันตามตรงผมหวังจริงๆว่าหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลคุณไม่เคยมีเวลาพอที่จะทำทุกสิ่งที่คุณต้องทำคุณอาจมีงานและภาระหน้าที่มากมายจนล้นมืออีเมลนับไม่ถ้วนโครงการอีกล้านแปดรวมไปถึงกองหนังสือและนิตยสารที่คุณตั้งใจจะอ่านในสักวันทันทีที่มีเวลาว่างแต่ความจริงก็คือไม่มีวันนั้นหรอกครับคุณไม่มีเวลาทำทุกอย่างให้เสร็จคุณไม่มีวันเหลือเวลาให้กับอีเมลหนังสือนิตยสารหรือกิจกรรมยามว่างที่คุณเฝ้าฝันถึงแล้วก็ลืมเรื่องการหาทางออกให้กับการบริหารเวลาด้วยการทำสิ่งต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปได้เลยเพราะไม่ว่าคุณจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพได้มากแค่ไหนสิ่งที่คุณต้องทำก็ยังมีจำนวนมากกว่าเวลาที่คุณมีอยู่ดีคุณจะควบคุมเวลาและชีวิตของคุณได้ก็ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานและวิธีรับมือกับความรับผิดชอบต่างๆที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนอยู่ทุกวี่วันคุณจะเข้าควบคุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆได้ก็ต่อเมื่อคุณหยุดทำบางสิ่งแล้วหันไปใช้เวลามากขึ้นกับสิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆผมศึกษาเรื่องการบริหารเวลามานานกว่า40ปีผมซึมซับแนวคิดของปีเตอร์ดรักเกอร์อเล็กแมคแคนซี่อลันลาเกียนสตีเฟนโคเวย์และบุคคลอื่นๆอีกมากมายผมอ่านหนังสือนับร้อยเล่มและบทความอีกนับพันเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและหนังสือเล่มนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ออกมาทุกครั้งที่พบข้อคิดดีๆผมจะนำมาทดลองใช้ในการทำงานและชีวิตส่วนตัวและถ้ามันใช้ได้ผลผมจะผนวกมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายและงานสัมมนาที่ผมจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับคนอื่นๆกาลิเลโอเคยเขียนไว้ว่าคุณสอนอะไรคนอื่นไม่ได้หรอกคุณทำได้เพียงแค่ช่วยให้เขาค้นพบสิ่งนั้นด้วยตัวเองหากคุณมีความรู้และประสบการณ์มาบ้างแล้วคุณก็อาจคุ้นเคยกับแนวคิดเหล่านี้แต่หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณตระหนักถึงความสำคัญของมันมากยิ่งขึ้นและเมื่อเรียนรู้และนำเทคนิคทั้งหลายไปปรับใช้บ่อยครั้งเข้าคุณก็ย่อมเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้ในที่สุดเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จผมขอเริ่มต้นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวเองและที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ก็แล้วกันชีวิตของผมมีจุดเริ่มต้นที่ย่ำแย่เอามากๆมีดีเพียงอย่างเดียวก็คือเรื่องความกระหายใคร่รู้ที่อัดแน่นอยู่ในตัวผมตอนเด็กๆผมเรียนห่วยมากจนต้องออกจากโรงเรียนโดยที่ยังไม่จบชั้นมัธยมด้วยซ้ำผมจึงต้องไปทำงานใช้แรงงานอยู่หลายปีพูดง่ายๆก็คือผมเป็นคนประเภทที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าพวกไม่มีอนาคตนั่นแหละสมัยหนุ่มๆผมทำงานบนเรือส่งสินค้าและได้มีโอกาสออกเดินทางไปเห็นโลกกว้างในช่วง8ปีนั้นผมเดินทางและทำงานรอบแล้วรอบเล่าจนในที่สุด
ผมก็ได้ไปเยือนประเทศต่างๆกว่า18ประเทศใน5ทวีปพอถึงคราวตกงานผมก็ผันตัวเองมาเป็นนักขายตระเวนเคาะประตูไปตามบ้านและมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นล้วนๆในการขายแต่ละครั้งผมต้องใช้ความพยายามจนเลือดตาแทบกระเด็นจนวันหนึ่งผมจึงเริ่มมองไปรอบตัวแล้วตั้งคำถามว่าทำไมคนอื่นๆถึงทำได้ดีกว่าเราจากนั้นผมก็ทำบางสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของผมไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือผมเริ่มถามบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จว่าพวกเขาทำงานและหาเงินมากกว่าผมได้อย่างไรผมทำตามคำแนะนำที่ได้มาแล้วยอดขายของผมก็พุ่งพรวดในที่สุดผมก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและผมก็ยังใช้กลวิธีเดิมโดยถามบรรดาผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จว่าพวกเขาสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรและเมื่อผมได้รับคำตอบผมก็นำมาปฏิบัติตามในเวลาไม่นานผมก็เริ่มได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากพวกเขาเลยกระบวนการเรียนรู้และนำมาปรับใช้ดังกล่าวพลิกชีวิตของผมจากหน้ามือเป็นหลังมือผมยังคงทึ่งในความเรียบง่ายและชัดเจนของมันมาจนถึงทุกวันนี้เพียงแค่ค้นหาว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำอะไรกันแล้วก็ทำตามนั้นจนกว่าจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันจงเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้ตายเถอะช่างเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ความสำเร็จเป็นสิ่งที่คาดการได้คนบางคนสร้างผลงานได้เหนือกว่าคนอื่นก็เพราะพวกเขาทำสิ่งต่างๆในแบบที่ต่างออกไปและทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยและมีความสุขทั้งหลายพวกเขาใช้เวลาได้ดีและมีประสิทธิภาพกว่าคนทั่วไปอย่างชนิดที่เทียบกันไม่ได้ด้วยภูมิหลังที่ไม่ค่อยสวยงามนักผมจึงรู้สึกลึกๆว่าตัวเองไม่ดีพอผมติดแงกอยู่กับความคิดที่ว่าคนที่ทำดีกว่าผมเป็นเพราะพวกเขาเก่งกว่าผมจริงๆนั่นเป็นกับดักทางความคิดที่ผมเรียนรู้ในเวลาต่อมาว่าไม่ใช่ความจริงเลยพวกเขาเพียงแค่ทำสิ่งต่างๆในแบบที่ต่างออกไปเท่านั้นและถ้ามองกันตามหลักเหตุผลแล้วในเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้ผมเองก็ย่อมทำได้เช่นเดียวกันนี่เป็นการค้นพบครั้งสำคัญสำหรับผมมันทำให้ผมรู้สึกทึ่งและตื่นเต้นและผมก็ยังรู้สึกอย่างนั้นมาจนทุกวันนี้ผมรู้แล้วว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนชีวิตและบรรลุเป้าหมายใดๆก็ตามที่ปรารถนาขอเพียงแค่ค้นหาว่าคนอื่นๆที่ประสบความสำเร็จในด้านนั้นเขาทำอะไรกันแล้วทำไปตามนั้นจนกว่าจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันในที่สุดภายในเวลา1ปีที่ผมเริ่มทำงานขายผมกลายเป็นหนึ่งในนักขายที่ทำยอดขายได้สูงสุดปีถัดมาผมก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการและในเวลา3ปีผมก็ก้าวขึ้นครองตำแหน่งรองประธานซึ่งทำหน้าที่ดูแลทีมนักขาย95คนใน6ประเทศทั้งที่ตอนนั้นผมมีอายุเพียงแค่25ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมทำงานมามากถึง22อย่างผมริเริ่มและสร้างบริษัทหลายแห่งจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสเยอรมันและสเปนผมเป็นนักพูดผู้ฝึกสอนและที่ปรึกษาให้กับบริษัทมากกว่า 1,000 แห่งในแต่ละปีผมบรรยายและจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่คนมากกว่า 250,000 คน
และก็มีหลายครั้งที่ผมต้องพูดต่อหน้าผู้ฟังมากถึง 20,000 คนความจริงอันเรียบง่ายตลอดชีวิตการทำงานผมได้ค้นพบความจริงอันเรียบง่ายประการหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคือความสามารถในการจดจ่ออย่างแน่วแน่กับภารกิจที่สำคัญที่สุดโดยพยายามทำมันให้ดีและเสร็จสมบูรณ์นับว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูไปสู่ความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายการได้รับความนับถือการมีสถานะในสังคมและมีความสุขในชีวิตซึ่งกุญแจดอกที่ว่าก็ถือเป็นหัวใจของหนังสือในมือคุณเล่มนี้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในหน้าที่การงานและมีความสุขกับชีวิตส่วนตัวไปพร้อมๆกันได้อย่างไรแต่ละหน้าที่คุณพลิกผ่านคุณจะได้พบกับกฎ21ข้ออันทรงพลังที่สุดซึ่งผมค้นพบและใช้กับตัวเองจนได้ผลมาแล้ววิธีการเทคนิคและกลวิธีเหล่านี้ล้วนผ่านการทดสอบว่าใช้ได้ง่ายและได้ผลจริงและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะไม่ลงลึกไปกับคำอธิบายในทางจิตวิทยาหรือทางอารมณ์เกี่ยวกับการผัดวันประกันพรุ่งและการบริหารเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้คุณจะไม่ได้พบกับทฤษฎีหรืองานวิจัยที่ยืดยาวแต่จะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณสามารถลงมือทำได้ทันทีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการงานที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มพูนความสุขให้กับตัวคุณเองแนวคิดทั้งหลายในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปกับการยกระดับความสามารถประสิทธิภาพและผลงานของคุณรวมไปถึงการทำให้ตัวคุณมีคุณค่ามากขึ้นไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะทำอะไรก็ตามนอกจากนี้คุณยังสามารถนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตส่วนตัวได้เช่นกันกฎทั้ง21ข้อล้วนมีความสำคัญและครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวมันเองทั้งนี้กฎข้อ1อาจเหมาะสมกับสถานการณ์1แต่กฎอีกข้อ1อาจเหมาะสมกับอีกสถานการณ์ก็เป็นได้และเมื่อนำทั้งหมดมารวมกันกฎทั้ง21ข้อก็เปรียบเสมือนกล่องเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณสามารถหยิบออกมาใช้ได้ทุกเมื่อโดยจะเลือกใช้ก่อนหลังอย่างไรก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ในขณะนั้นกุญแจสู่ความสำเร็จคือการลงมือทำกฎ21ข้อนี้จะช่วยให้ผลงานและผลลัพธ์ของคุณดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนยิ่งคุณเรียนรู้และนำมันไปประยุกต์ใช้ได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งก้าวหน้าในหน้าที่การงานเร็วขึ้นเท่านั้นผมขอรับประกันไว้ตรงนี้เลยคุณจะพบกับความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะกินกบตัวนั้นซะไบรอันเครซี่ชายหาดโซโลนารัฐแคลิฟอร์เนียมกราคม2017บทนำกินกบตัวนั้นซะนี่เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษสำหรับการมีชีวิตอยู่โอกาสและความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จไม่เคยมีมากมายเท่านี้มาก่อนชีวิตของคุณเต็มไปด้วยทางเลือกมหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอันที่จริงแล้วมีสิ่งดีๆมากมายที่คุณสามารถทำได้และความสามารถในการเลือกว่าจะทำอะไรนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้ขาดความสำเร็จในชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้หากคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันคุณก็จะมีสิ่งที่ต้องทำในชีวิตมากเกินไปและมีเวลาน้อยเกินไปและเมื่อคุณกระเสือกกระสนดิ้นรนจะทำทุกอย่างให้ลุล่วงงานและความรับผิดชอบใหม่ๆก็
็จะประดังประเดกันเข้ามาเป็นระรอกราวกับคลื่นในมหาสมุทรด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่สามารถทำทุกสิ่งที่ต้องทำคุณไม่อาจทำทุกอย่างให้ทันทั้งหมดได้งานและความรับผิดชอบบางอย่างจะเสร็จช้ากว่ากำหนดเสมอเผลอๆอาจจะหลายอย่างเสียด้วยความสำคัญของการเลือกอย่างถูกต้องด้วยเหตุนี้การเลือกงานที่สำคัญที่สุดในแต่ละช่วงเวลาออกมาแล้วทำมันให้เสร็จอย่างรวดเร็วและดีเยี่ยมจึงน่าจะส่งผลต่อความสำเร็จของคุณมากกว่าคุณสมบัติหรือทักษะอื่นใดที่คุณจะพัฒนาขึ้นมาได้ดังนั้นคนธรรมดาธรรมดาที่สร้างนิสัยในการจัดลำดับความสำคัญและลงมือทำงานสำคัญให้เสร็จอย่างรวดเร็วจึงสามารถทิ้งห่างพวกอัจฉริยะที่เอาแต่พูดและวางแผนทว่าแทบไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยได้อย่างไม่เห็นฝุ่นความจริงเกี่ยวกับกบมีคนเคยกล่าวไว้ว่าหากสิ่งแรกที่คุณทำในตอนเช้าของวันคือการกินกบเป็นๆหนึ่งตัวคุณจะผ่านวันนั้นไปได้สบายๆเพราะคุณรู้แล้วว่านั่นน่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณในวันนั้นกบในที่นี้คืองานที่สำคัญและมีขนาดใหญ่โตที่สุดถ้าคุณไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างก็เป็นไปได้มากว่าคุณจะผัดผ่อนมันออกไปก่อนรวมถึงเป็นงานที่อาจส่งผลดีอย่างใหญ่หลวงต่อสถานะและชีวิตของคุณในขณะนั้นกฎข้อที่1ของการกินกบถ้าคุณจะต้องกินกบ2ตัวให้เลือกกินกบตัวที่น่าเกลียดที่สุดก่อนนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบอกว่าหากคุณมีงานสำคัญรออยู่2อย่างให้เริ่มต้นจากงานที่ใหญ่ยากและสำคัญที่สุดก่อนจงสร้างวินัยให้ตัวเองลงมือทำทันทีและเพียรพยายามทำต่อไปจนกว่าจะสำเร็จลุล่วงแล้วจึงค่อยหันไปทำสิ่งอื่นให้มองว่ามันเป็นบททดสอบเป็นเรื่องท้าทายห้ามใจตัวเองไม่ให้เริ่มต้นจากงานที่ง่ายกว่าเตือนตัวเองเสมอว่า1ในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของแต่ละวันคือหากคุณต้องทำงานทุกอย่างที่กองอยู่ตรงหน้าอะไรที่คุณจะลงมือทำทันทีและอะไรที่คุณจะทำหลังจากนั้นกฎข้อที่2ของการกินกบหากคุณต้องกินกบเป็นๆไม่มีประโยชน์อะไรที่จะนั่งจ้องมันนานๆกุญแจไปสู่การสร้างผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพก็คือการฝึกจัดการกับงานชิ้นสำคัญเป็นอย่างแรกในทุกเช้าจนกลายเป็นนิสัยคุณต้องฝึกกินกบจนเป็นกิจวัตรก่อนที่จะเริ่มทำอย่างอื่นและต้องกินเข้าไปโดยไม่รีรอด้วยลงมือทำทันทีการศึกษาวิจัยครั้งแล้วครั้งเล่าในกลุ่มคนที่มีรายได้สูงและได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วพบว่าการมุ่งเน้นที่การลงมือทำเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นและชัดเจนที่สุดซึ่งจะปรากฏให้เห็นในทุกเรื่องที่พวกเขาทำคนที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จคือคนที่กระโจนเข้าใส่งานสำคัญสำคัญแล้วสร้างวินัยให้ตัวเองจดจ่อกับการทำงานนั้นอย่างแน่วแน่จนกว่าจะสำเร็จลุล่วงการไม่ลงมือปฏิบัติคือปัญหาร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งในองค์กรยุคปัจจุบันผู้คนมากมายสับสนระหว่างการทำกิจกรรมกับการทำให้สำเร็จพวกเขาพูดคุยกันยืดยาวประชุมกันนับครั้งไม่ถ้วนรวมทั้งสร้างแผนงานที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อประเมินขั้นสุดท้ายแล้วกลับไม่มีใครสักคนลงมือทำตามแผนและสร้างผลลัพธ์อย่างที่ต้องการพัฒนานิสัยแห่งความสำเร็จนิสัยที่คุณค่อยๆบ่มเพาะขึ้นมาจะเป็นตัวตัดสินชี้ขาดความสำเร็จในชีวิต
และหน้าที่การงานของคุณการจัดลำดับความสำคัญการเลิกผัดวันประกันพรุ่งและการลงมือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งดังนั้นคุณจึงเรียนรู้นิสัยเหล่านี้ได้จากการฝึกฝนและการทำซ้ำๆจนกระทั่งฝังแน่นเข้าไปในจิตใต้สำนึกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมอย่างถาวรและเมื่อกลายเป็นนิสัยแล้วเราก็ย่อมทำมันได้อย่างง่ายดายและเป็นไปโดยอัตโนมัติการเริ่มต้นทำงานสำคัญไปจนสำเร็จลุล่วงนั้นให้ผลตอบแทนทันทีและส่งผลต่อเนื่องไปในอนาคตมันจะช่วยให้คุณรู้สึกดีมีความสุขและรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะเพราะคุณถูกออกแบบมาทั้งทางร่างกายและจิตใจให้รู้สึกเช่นนั้นเมื่อคุณทำงานใดๆสำเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สำคัญมากหรือสำคัญน้อยก็ตามคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังความกระตือรือร้นและความภาคภูมิใจที่พุ่งสูงขึ้นยิ่งงานนั้นมีความสำคัญมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกมีความสุขมั่นใจและมีพลังมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่ากับตัวคุณเองหรือโลกรอบตัวคุณก็ตามการทำงานสำคัญจนเสร็จลุล่วงจะกระตุ้นสมองของคุณให้หลั่งสารเอนโดฟินออกมาซึ่งช่วยให้คุณเกิดความรู้สึกเบิกบานใจโดยธรรมชาติสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมาหลังจากการทำงานสำคัญสำเร็จจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจใส่ใจมีความคิดสร้างสรรค์และมองโลกในแง่ดีมากขึ้นฝึกตัวเองให้เสพติดสิ่งดีๆนี่อาจเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้คุณสามารถฝึกตัวเองให้เสพติดสิ่งดีๆอย่างสารเอนโดรฟินหรือไม่ก็เสพติดความชัดเจนความมั่นใจและความสามารถที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากสารดังกล่าวได้เมื่อคุณฝึกฝนจนเสพติดเป็นนิสัยแล้วคุณก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนชีวิตให้เริ่มต้นและทำงานสำคัญสำคัญให้สำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวพูดง่ายๆก็คือคุณจะหันมาเสพติดความสำเร็จและการสร้างผลงานในที่สุดหนึ่งในกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีหน้าที่การงานที่รุ่งโรจน์และมีความรู้สึกดีกับตัวเองก็คือการลงมือทำงานสำคัญให้สำเร็จลุล่วงจนกลายเป็นนิสัยหากคุณทำได้พฤติกรรมดังกล่าวจะขับเคลื่อนไปด้วยตัวมันเองแล้วคุณจะพบว่าการทำงานสำคัญให้เสร็จสิ้นไปนั้นง่ายกว่าการปล่อยมันทิ้งไว้เฉยๆซะอีกไม่มีทางลัดคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าต่อไปนี้บ้างไหมบนถนนสายหนึ่งในนครนิวยอร์กผู้ชายที่กำลังหลงทางถามนักดนตรีคนหนึ่งว่าจะไปถึงคาร์เนกี้ฮอลล์ได้อย่างไรนักดนตรีคนนั้นตอบว่าฝึกซ้อมฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกซ้อมการฝึกซ้อมคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาทักษะทุกอย่างโชคดีที่สมองของคนเราก็เหมือนกับกล้ามเนื้อยิ่งเราใช้มันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแกร่งและมีพลังมากขึ้นเท่านั้นหากคุณฝึกซ้อมมากพอคุณก็ย่อมเรียนรู้พฤติกรรมหรือสร้างนิสัยใดๆก็ตามที่คุณปรารถนาได้อย่างแน่นอนคุณสมบัติ3อย่างของการสร้างนิสัยใหม่คุณจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ3อย่างเพื่อสร้างนิสัยในการจดจ่อและมีสมาธิซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่เรียนรู้กันได้ทั้งสิ้นได้แก่การตัดสินใจการสร้างวินัยและความมุ่งมั่นก่อนอื่นจงตัดสินใจว่าจะสร้างนิสัยในการทำงานสำคัญให้เสร็จลุล่วงจากนั้นสร้างวินัยให้ตนเองฝึกฝนหลักการต่างๆที่กำลังจะได้เรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
จนกว่าจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและสุดท้ายใช้ความมุ่งมั่นผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำจนกระทั่งนิสัยดังกล่าวฝังแน่นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณไปอย่างถาวรนึกภาพตัวเองอย่างที่อยากจะเป็นถ้าคุณอยากเร่งความเร็วในการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ทำงานได้มากและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมคุณก็ต้องหมั่นคิดถึงรางวัลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงมือทำอย่างฉับไวและแน่วแน่ให้ลองนึกภาพตัวเองว่าเป็นคนประเภทที่ทำงานสำคัญสำคัญเสร็จอย่างรวดเร็วและยอดเยี่ยมอยู่แล้วเนื่องจากภาพที่คุณมองตัวเองส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณอย่างมากดังนั้นจงนึกภาพตัวเองแบบที่คุณอยากเป็นในอนาคตเพราะภาพที่คุณมองตัวเองจะกำหนดพฤติกรรมที่คุณแสดงออกมาหรือพูดได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนั้นต้องเริ่มต้นจากความเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณเสียก่อนซึ่งก็คือการเปลี่ยนภาพในหัวของคุณนั่นเองทักษะนิสัยและความสามารถต่างๆเป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้โดยไม่มีขีดจำกัดเมื่อคุณฝึกตัวเองผ่านการฝึกซ้อมและทำซ้ำๆให้เลิกผัดวันประกันพรุ่งและทำงานสำคัญที่สุดให้สำเร็จโดยเร็วชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานของคุณจะก้าวหน้าไปอย่างพุ่งพรวดเลยทีเดียวก็แค่กินกบตัวนั้นซะบทที่1จัดโต๊ะคุณสมบัติที่เราต้องครอบครองเพื่อเป็นผู้ชนะคือการมีจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่การรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะคว้ามันมาให้ได้นโปเลียนฮิลก่อนที่คุณจะเลือกกบของคุณและลงมือกินมันคุณต้องกำหนดเป้าหมายของชีวิตในแต่ละด้านให้ชัดเจนบางทีความชัดเจนอาจถือว่าเป็นแก่นของการเพิ่มประสิทธิภาพเลยก็ว่าได้สาเหตุที่บางคนทำงานเสร็จมากกว่าในเวลาที่สั้นกว่าใครหลายๆคนก็เพราะพวกเขามีเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ชัดเจนนั่นเองแล้วพวกเขาก็ไม่เคยละสายตาจนกว่าจะไปถึงยิ่งคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและขั้นตอนที่ต้องใช้เพื่อให้ได้มันมามากเท่าไหร่คุณก็จะเลิกผัดวันประกันพรุ่งกินกบของคุณและทำงานตรงหน้าให้ลุล่วงได้ง่ายขึ้นเท่านั้นการผัดวันประกันพรุ่งและการขาดแรงจูงใจมีสาเหตุหลักมาจากความคลุมเครือความสับสนและความกำกวมว่าตัวเองกำลังพยายามทำอะไรต้องทำอะไรก่อนหลังและทำไปเพื่ออะไรคุณต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวอย่างสุดกำลังโดยทำให้เป้าหมายและงานสำคัญสำคัญของคุณมีความชัดเจนขึ้นมากฎข้อสำคัญสู่ความสำเร็จจงคิดบนกระดาษมีผู้ใหญ่แค่ 3% เท่านั้นที่เขียนเป้าหมายไว้ชัดเจนคนกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าราว 5-10 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่มีการศึกษาและมีความสามารถเท่ากันหรือเหนือกว่าแต่ไม่เคยเขียนสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมาจริงๆไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทั้งนี้มีสูตรอันทรงพลังที่คุณสามารถนำไปใช้กำหนดและบรรลุเป้าหมายได้ตลอดชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนง่ายๆ7ขั้นแต่ละขั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณให้มากขึ้นถึง 2-3 เท่าผู้คนมากมายที่เข้าร่วมในงานสัมมนาของผมมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่ไม่กี่ปีหรือไม่กี่เดือนด้วยการทำตาม7ขั้นตอนอันเรียบง่ายนี้ขั้นตอนที่1ตัดสินใจให้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไร
คุณอาจจะตัดสินใจด้วยตัวเองหรือไม่ก็นั่งคุยกับหัวหน้าเกี่ยวกับเป้าหมายและจุดประสงค์ของคุณจนกระทั่งคุณเข้าใจอย่างกระจ่างชัดว่าเขาคาดหวังอะไรจากคุณบ้างและจะจัดเรียงลำดับความสำคัญอย่างไรน่าประหลาดใจเหลือเกินที่ผู้คนมากมายก้มหน้าก้มตาทำงานที่ไม่ค่อยมีค่าวันแล้ววันเล่าเพราะพวกเขาไม่เคยพูดคุยเรื่องสำคัญเช่นนี้กับหัวหน้าของตนเลยวิธีการใช้เวลาที่แย่ที่สุดคือการทำสิ่งหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยมทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำเลยสตีเฟนโคเวย์กล่าวว่าก่อนที่คุณจะไต่บันไดแห่งความสำเร็จขึ้นไปจงแน่ใจเสียก่อนว่าบันไดนั้นพาดไปยังฝั่งที่ถูกต้องขั้นตอนที่2เขียนมันออกมาจงคิดบนกระดาษเมื่อคุณเขียนเป้าหมายให้เขียนอย่างชัดเจนกระจ่างแจ้งและจับต้องได้คุณจะต้องสร้างสิ่งที่คุณสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ในทางกลับกันเป้าหมายที่ไม่ได้เขียนออกมาจะเป็นเพียงแค่ความฝันและจินตนาการที่ปราศจากพลังใดๆรังแต่จะนำไปสู่ความสับสนความคลุมเครือการหลงทางและความผิดพลาดมากมายขั้นตอนที่3กำหนดเส้นตายให้เป้าหมายของคุณกำหนดเส้นตายย่อยๆหากจำเป็นเป้าหมายที่ไม่มีเส้นตายจะขาดความเร่งด่วนปราศจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเมื่อไม่มีเส้นตายที่ชัดเจนและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบว่าจะต้องทำให้เสร็จคุณก็จะผัดวันประกันพรุ่งและทำอะไรแทบไม่เสร็จเลยสักอย่างขั้นตอนที่4ระบุสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายออกมาเป็นข้อๆเมื่อนึกอะไรใหม่ๆได้ก็ให้เขียนออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคุณจะมองเห็นเป้าหมายและจุดประสงค์ในภาพรวมคุณจะมีเส้นทางให้ก้าวเดินไปข้างหน้าเมื่อคุณระบุเป้าหมายออกมาอย่างชัดเจนและลงมือทำตามนั้นแล้วก็ย่อมมีแนวโน้มสูงขึ้นว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการขั้นตอนที่5เปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำให้อยู่ในรูปแบบของแผนงานจัดเรียงสิ่งที่ต้องทำตามความสำคัญใช้เวลาไตร่ตรองสัก 2-3 นาทีว่าต้องทำอะไรก่อนหลังสิ่งใดที่ต้องทำทันทีสิ่งใดที่เก็บไว้ทำทีหลังก็ได้ถ้าจะให้ดีกว่านั้นวาดภาพบนแผ่นกระดาษให้เป็นรูปเป็นร่างด้วยการใช้สี่เหลี่ยมวงกลมเส้นตรงและลูกศรเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ต้องทำแล้วคุณจะตะลึงว่าการบรรลุเป้าหมายนั้นง่ายขึ้นแค่ไหนเมื่อคุณชำแหละมันให้เป็นงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อมีเป้าหมายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงแผนงานที่ชัดเจนแล้วคุณจะทำงานได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพกว่าคนที่มีเป้าหมายอยู่แต่ในหัวเท่านั้นขั้นตอนที่6ลงมือทำตามแผนทันทีจงทำอะไรสักอย่างทำอะไรก็ได้แผนงานธรรมดาที่ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังนั้นย่อมเหนือกว่าสุดยอดแผนงานที่ถูกนำไปวางไว้บนหิ้งอย่างชนิดที่เทียบกันไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามการลงมือทำถือเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้ขั้นตอนที่7ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะลงมือทำอะไรบางอย่างทุกๆวันเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นจงทำให้เป็นกิจวัตรตัวอย่างเช่นคุณอาจกำหนดจำนวนหน้าของหนังสือที่ต้องอ่านให้จบจำนวนลูกค้าที่ต้องโทรหาจำนวนชั่วโมงที่ต้องออกกำลังกายหรือจำนวนคำศัพท์ของภาษาใหม่ที่อยากเรียนรู้
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวจงก้าวไปข้างหน้าเสมอเมื่อคุณเริ่มย่างเท้าออกไปจงเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดด้วยการตัดสินใจและการรักษาวินัยเอาไว้เช่นนี้คุณจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองได้ชนิดที่คุณไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยพลังแห่งการเขียนเป้าหมายเป้าหมายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจะส่งผลต่อความคิดของคุณอย่างน่าอัศจรรย์มันจะจูงใจและปลุกเร้าให้คุณลงมือทำรวมถึงกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ปลดปล่อยพลังและกำจัดการผัดวันประกันพรุ่งได้ไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆเลยเป้าหมายเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงในเตาหลอมแห่งความสำเร็จยิ่งเป้าหมายของคุณยิ่งใหญ่และชัดเจนมากเท่าไหร่การทำมันให้สำเร็จก็จะยิ่งทำให้คุณตื่นเต้นมากเท่านั้นและยิ่งคุณคิดถึงเป้าหมายมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีแรงผลักดันและความปรารถนาที่จะทำมันให้เสร็จมากเท่านั้นด้วยจงคิดถึงเป้าหมายของคุณและทบทวนมันทุกวันในทุกๆเช้าจงเริ่มต้นวันด้วยการลงมือจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญที่สุดในขณะนั้นได้กินกบตัวนั้นซะ 1. ให้หยิบกระดาษเปล่าขึ้นมา1แผ่นเดี๋ยวนี้เลยแล้วเขียนเป้าหมาย10อย่างที่คุณอยากทำให้สำเร็จในปีหน้าโดยเขียนให้เหมือนกับว่าเวลา1ปีได้ผ่านไปแล้วและเป้าหมายเหล่านั้นกลายเป็นจริงแล้วในตอนนี้เขียนประโยคให้อยู่ในรูปปัจจุบันใช้คำพูดในแง่บวกและใช้สรรพนามบุรุษที่1เพื่อให้จิตใต้สำนึกของคุณยอมรับและรับรู้ในทันทีตัวอย่างเช่นคุณอาจเขียนว่าฉันได้รับเงินเดือนX ดอลลาร์ต่อปีหรือฉันมีน้ำหนัก X กิโลกรัมหรือฉันมีรถรุ่น X 2. ทบทวนเป้าหมายทั้ง10อย่างแล้วเลือกมาเพียง1อย่างที่คุณคิดว่าน่าจะส่งผลดีต่อชีวิตคุณมากที่สุดหากทำสำเร็จไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรก็ตามให้เขียนมันลงไปบนกระดาษอีกแผ่นกำหนดเส้นตายวางแผนลงมือปฏิบัติตามแผนและทำอะไรบางอย่างทุกๆวันเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นแค่ทำแบบฝึกหัดนี้เพียงอย่างเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้แล้วบทที่2วางแผนแต่ละวันเอาไว้ล่วงหน้าการวางแผนคือการดึงอนาคตให้มาอยู่ในปัจจุบันคุณจึงสามารถลงมือทำบางสิ่งได้ทันทีอาลันลาเกียนคุณคงเคยได้ยินคำถามเก่าแก่ที่ว่าคุณจะกินช้างสักตัวได้อย่างไรคำตอบก็คือกินทีละคำไงล่ะคุณจะกินกบตัวใหญ่ที่สุดและน่าเกลียดที่สุดของคุณได้อย่างไรง่ายๆเลยก็ใช้วิธีเดียวกันนั่นแหละคุณต้องชำแหละมันออกมาเป็นขั้นๆและเริ่มต้นที่ขั้นแรกก่อนสมองของคุณรวมถึงความสามารถของคุณในการคิดวางแผนและตัดสินใจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สุดที่จะเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานความสามารถในการตั้งเป้าหมายวางแผนและลงมือทำจะเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตของคุณการคิดและการวางแผนนี่เองที่จะปลดปล่อยพลังความคิดให้เป็นอิสระกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มพูนพลังทั้งกายและพลังใจให้กับคุณในทางตรงกันข้ามอเล็กแมคเคนซีเขียนไว้ว่าการลงมือทำโดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อนคือบ่อเกิดของปัญหาดีๆนี่เอง
การรู้จักวางแผนให้ดีก่อนลงมือทำคือตัวชี้วัดความสามารถของคุณยิ่งแผนของคุณดีเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งเริ่มลงมือทำกินกบของคุณและพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเพิ่มผลตอบแทนให้กับการทุ่มเทพลังเป้าหมายอันดับต้นๆของการทำงานคือการได้รับผลตอบแทนจากการทุ่มเทพลังทั้งทางร่างกายสมองและอารมณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ข่าวดีมีอยู่ว่าทุก1นาทีที่คุณใช้วางแผนจะช่วยประหยัดเวลาทำงานได้ถึง10นาทีการวางแผนชีวิตในแต่ละวันอาจใช้เวลาแค่10ถึง12นาทีแต่การลงทุนเล็กๆน้อยๆนี้ก็จะช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากถึง2ชั่วโมงหรือ100ถึง120นาทีที่สูญเสียไปกับความพยายามอันเปล่าประโยชน์ในวันนั้นคุณเคยได้ยินสูตร 6P มาบ้างแล้วมันย่อมาจากข้อความว่า Purpose Prior Planning Prevents PoorPerformance การวางแผนล่วงหน้าอย่างเหมาะสมป้องกันผลลัพธ์อันเลวร้ายเมื่อคุณได้รู้แล้วว่าการวางแผนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขนาดไหนคุณคงประหลาดใจไม่น้อยถ้าผมจะบอกว่าแทบไม่มีใครเลยที่วางแผนเป็นประจำทุกวันทั้งที่มันเป็นเรื่องง่ายดายมากแค่ใช้กระดาษกับปากกาส่วนอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยกว่าอย่างโปรแกรม Outlook โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมบริหารเวลาก็ทำงานบนหลักการเดียวกันนั่นคือคุณต้องนั่งลงและเขียนสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดออกมาเป็นข้อๆก่อนที่จะเริ่มลงมือทำมันจริงๆ2ชั่วโมงที่เพิ่มมาในแต่ละวันเมื่อคุณเขียนสิ่งที่ต้องทำออกมาเป็นข้อๆแล้วก็ให้ทำตามนั้นเสมอและเมื่อมีอะไรใหม่ๆปรากฏขึ้นมาให้เพิ่มเติมลงไปในรายการดังกล่าวก่อนจะลงมือทำเพียงเท่านี้คุณก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างผลงานได้ไม่น้อยกว่า 25% ประมาณวันละ2ชั่วโมงนับตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มทำตามรายการที่คุณสร้างขึ้นจงระบุสิ่งที่ต้องทำออกมาให้หมด1คืนก่อนจะถึงวันจริงโดยนำงานที่ยังค้างๆไปใส่รวมไว้กับสิ่งที่ต้องทำในวันรุ่งขึ้นเมื่อคุณระบุสิ่งที่ต้องทำล่วงหน้า1คืนจิตใต้สำนึกของคุณจะง่วนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตลอดทั้งคืนขณะที่คุณหลับบ่อยครั้งคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดและความเข้าใจที่กระจ่างชัดซึ่งช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วและดีกว่าที่เคยคิดไว้สรุปก็คือยิ่งคุณใช้เวลาวางแผนแบบนี้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นจุดประสงค์ต่างรายการก็ต้องต่างด้วยขั้นแรกเลยคุณควรทำรายการหลักที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากทำในอนาคตเอาไว้จงบันทึกทุกอย่างเท่าที่จะนึกได้ลงไปนี่คือพื้นที่ที่คุณเก็บรวบรวมแนวคิดภารกิจหรือความรับผิดชอบใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณสามารถแยกประเภทได้ในภายหลังขั้นที่2คุณควรมีรายการประจำเดือนซึ่งจะทำขึ้นในช่วงปลายเดือนเพื่อวางแผนสำหรับเดือนถัดไปคุณอาจย้ายงานจากรายการหลักมาใส่ก็ได้ขั้นที่3คุณควรมีรายการประจำสัปดาห์ซึ่งจะทำขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์เพื่อวางแผนทั้งสัปดาห์ล่วงหน้าการฝึกวางแผนอย่างเป็นระบบจนเป็นนิสัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับตัวคุณผู้คนมากมายบอกผมว่าการใช้ความคิดในช่วงสุดสัปดาห์สัก2ชั่วโมงเพื่อวางแผนสำหรับสัปดาห์ต่อไป
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงและเทคนิคนี้ก็จะได้ผลกับคุณเช่นกันขั้นสุดท้ายคุณควรจะย้ายงานในรายการประจำเดือนและประจำสัปดาห์ไปไว้ในรายการประจำวันคุณจะต้องทำงานเหล่านี้ให้เสร็จในวันถัดไปเมื่อสิ้นสุดวันให้ขีดค่างานที่คุณทำเสร็จแล้วการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพความสำเร็จชัดเจนขึ้นคุณจะสัมผัสได้ถึงความคืบหน้าและการบรรลุเป้าหมายการได้เห็นตัวเองทำงานเสร็จไปทีละอย่างทีละอย่างจะสร้างแรงจูงใจและปลุกพลังในตัวคุณขึ้นมาทั้งยังทำให้คุณรู้สึกดีและนับถือตัวเองมากขึ้นด้วยความก้าวหน้าที่ชัดเจนและสม่ำเสมอจะขับเคลื่อนคุณให้ก้าวไปข้างหน้าและช่วยให้คุณเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้วางแผนโครงการเมื่อคุณมีโครงการใดๆก็ตามที่ต้องทำเริ่มด้วยการชำระโครงการออกมาเป็นขั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบจากนั้นจัดเรียงลำดับเวลาและความสำคัญแจกแจงโครงการลงบนกระดาษหรือคอมพิวเตอร์เพื่อให้เห็นงานทุกชิ้นและทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนจากนั้นจึงค่อยๆทำงานไปทีละอย่างแล้วคุณจะต้องตกตะลึงว่าวิธีการนี้ช่วยให้คุณทำงานเสร็จไปมากแค่ไหนเมื่อคุณเดินไปตามวิธีการนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นและมีแรงจูงใจที่จะทำงานให้ได้มากขึ้นคุณจะมีความคิดที่กระจ่างชัดและสร้างสรรค์ขึ้นทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจนสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขณะที่ค่อยๆจัดการงานไปทีละเปลาะคุณจะมีแรงผลักดันจากภายในที่ช่วยให้คุณเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้ความก้าวหน้าที่สัมผัสได้จะช่วยเติมพลังให้คุณผ่านวันนั้นไปได้ด้วยดีหนึ่งในกฎข้อสำคัญที่สุดของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก็คือกฎ 10/90ซึ่งระบุว่าเวลา 10% แรกที่คุณใช้ในการวางแผนและจัดลำดับงานจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้ถึง 90% ทันทีที่คุณเริ่มทำถ้าอยากรู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่คุณคงต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเมื่อคุณวางแผนแต่ละวันเอาไว้ล่วงหน้าคุณจะพบว่าการเริ่มลงมือทำและก้าวเดินต่อไปข้างหน้านั้นง่ายดายมากขึ้นงานของคุณจะเสร็จเร็วและราบรื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งกล้ากว่าเดิมคุณจะทำงานเสร็จมากขึ้นในเวลาที่สั้นลงกว่าที่เคยจินตนาการไว้จนในที่สุดก็จะไม่มีใครหยุดยั้งคุณได้อีกกินกบตัวนั้นซะ 1. เริ่มวางแผนล่วงหน้าให้กับทุกวันทุกสัปดาห์และทุกเดือนตั้งแต่วันนี้หาสมุดจดหรือกระดาษซักแผ่นหรือจะใช้โทรศัพท์มือถือก็ไม่ว่ากันแล้วระบุทุกสิ่งที่คุณต้องทำใน24ชั่วโมงข้างหน้าลงไปหากมีสิ่งใดที่เพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังก็ให้เขียนลงไปด้วยที่สำคัญให้ระบุโครงการกลุ่มก้อนของงานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่ออนาคตของคุณออกมาให้หมด 2. จัดเรียงเป้าหมายโครงการและงานตามลำดับความสำคัญสิ่งไหนสำคัญที่สุดและตามลำดับเวลาสิ่งไหนต้องทำเป็นลำดับแรกลำดับที่2และลำดับต่อๆไปเริ่มต้นด้วยการคิดถึงจุดสิ้นสุดจากนั้นจึงค่อยไล่เรียงย้อนกลับไปว่าต้องทำอะไรก่อนคิดบนกระดาษทำงานไปตามรายการที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วคุณจะทึ่งที่ได้เห็นว่า
ตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นแค่ไหนและการกินกบนั้นง่ายดายขึ้นเพียงใดบทที่3ใช้กฎ 80/20 กับทุกเรื่องเรามีเวลามากพอเสมอหากเราใช้มันอย่างถูกต้องโยฮันโวล์ฟกังฟอนเกอเทกฎ 80/20 เป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการบริหารเวลาและการจัดการชีวิตที่สำคัญที่สุดมันถูกเรียกว่าหลักการพาเรโตตามชื่อของวิลเฟโดพาเรโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีผู้คิดค้นกฎนี้ขึ้นในปี1895พาเรโตสังเกตว่าผู้คนในสังคมมักจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือผู้มีฐานะร่ำรวยและทรงอิทธิพลจำนวน 20% ที่อยู่บนยอดพีระมิดส่วนอีกกลุ่มคือคนอีก 80% ที่อยู่ตรงฐานในเวลาต่อมาเขาก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายล้วนสอดคล้องกับหลักการดังกล่าวเช่นกันตัวอย่างเช่นหลักการนี้ระบุว่า 20% ของกิจกรรมที่คุณทำจะก่อให้เกิดผลลัพธ์มากถึง 80%ลูกค้า 20% ทำให้เกิดยอดขาย 80% สินค้าและบริการ 20% จะทำกำไรให้บริษัทได้ 80% และงานที่คุณทำ 20% จะสร้างมูลค่ามากถึง 80% ความหมายก็คือหากคุณมีสิ่งที่ต้องทำ10อย่าง2อย่างในนั้นจะมีค่ามากกว่า8อย่างที่เหลือรวมกันมากมายทีเดียวปริมาณของงานกับความสำคัญของงานต่อไปนี้คือการค้นพบที่น่าสนใจถ้ามีงานต้องทำทั้งหมด10อย่างแต่ละอย่างใช้เวลาในการทำเท่าๆกันแต่จะมีงานแค่1หรือ2อย่างเท่านั้นที่เกิดประโยชน์มากกว่างานอื่นๆ5-10 เท่าและก็มีหลายครั้งที่งาน1อย่างมีค่ามากกว่างานอีก9อย่างที่เหลือรวมกันเสียด้วยซ้ำนี่แหละคือกบตัวที่คุณควรจับยัดเข้าปากก่อนเลยถึงตอนนี้ลองเดาดูสิครับว่าคนส่วนใหญ่มักจะผัดผ่อนงานประเภทไหนออกไปก่อนความจริงที่น่าเศร้าคือพวกเขามักจะผัดผ่อนงาน 10% หรือ 20% ที่มีความสำคัญและมีค่ามากที่สุดแล้วหันไปคลุกอยู่กับงานอีก 80% ที่ไม่สลักสำคัญและแทบไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยจดจ่อกับงานสำคัญคุณคงเคยเห็นหลายคนที่ดูยุ่งตลอดทั้งวันแต่แทบทำอะไรไม่เสร็จเลยสักอย่างนั่นเป็นเพราะพวกเขามัวแต่สารวนอยู่กับงานที่แทบไม่มีค่าอะไรเลยและผัดผ่อนงานบางอย่างออกไปก่อนทั้งที่ถ้าทำมันเสร็จอย่างรวดเร็วและยอดเยี่ยมก็อาจก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทและหน้าที่การงานของพวกเขาเองงานที่มีค่ามากที่สุดในแต่ละวันมักจะเป็นงานที่ยากและซับซ้อนที่สุดแต่การทำงานเหล่านั้นให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพก็ให้ผลตอบแทนและรางวัลที่ยิ่งใหญ่เช่นกันด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องยืนกรานว่าจะไม่ทำงาน 80% ที่อยู่ตรงฐานพีระมิดในเมื่อคุณมีงาน 20% บนยอดพีระมิดรออยู่ตรงหน้าก่อนเริ่มทำงานจงถามตัวเองเสมอว่านี่เป็นงาน 20% ที่อยู่บนยอดพีระมิดหรือเป็นงาน 80% ที่อยู่ตรงฐานกฎห้ามใจตัวเองไม่ให้เริ่มจากการจัดงานเล็กๆก่อนจงจำไว้ว่าอะไรก็ตามที่คุณเลือกทำซ้ำๆจะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวคุณไปในที่สุดหากคุณเลือกที่จะเริ่มต้นวันด้วยการทำงานที่แทบไม่มีค่าอะไร
คุณก็จะติดนิสัยเริ่มต้นทำแต่งานประเภทนี้ซึ่งไม่ใช่นิสัยที่คุณควรจะมีอยู่ในตัวเลยงานที่แทบไม่มีค่าอะไรก็เหมือนกับการแพร่พันธุ์ของกระต่ายมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆโดยที่คุณไม่มีทางไล่ตามทันส่วนที่ยากที่สุดของการทำงานชิ้นสำคัญก็คือการเริ่มลงมือทำแต่จงรู้ไว้ว่าทันทีที่คุณเริ่มต้นทำงานที่มีค่าแล้วคุณจะมีแรงจูงใจในการทำงานนั้นต่อไปทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติแล้วสมองของคุณจะชอบทำงานที่มีความสำคัญงานที่สร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงคุณจึงมีหน้าที่ป้อนงานแบบนี้ให้กับสมองอยู่เรื่อยๆกระตุ้นตัวเองแค่คิดที่จะเริ่มต้นทำงานสำคัญให้เสร็จก็เพียงพอที่จะกระตุ้นและช่วยให้คุณเลิกผัดวันประกันพรุ่งได้แล้วความจริงมีอยู่ว่าการทำงานสำคัญให้เสร็จมักจะใช้เวลาเท่าๆกับงานที่ไม่สำคัญให้เสร็จสิ่งที่แตกต่างกันก็คือการทำงานที่สำคัญและมีค่าจนเสร็จนั้นจะมาพร้อมกับความภูมิใจและพอใจอย่างล้นเหลือแต่การทำงานที่แทบไม่มีค่าอะไรเลยจะไม่ทำให้คุณรู้สึกพอใจหรือถ้ารู้สึกก็คงน้อยมากๆอันที่จริงการบริหารเวลาก็คือการบริหารชีวิตและตัวเรานั่นเองมันคือการควบคุมลำดับของเหตุการณ์คือการควบคุมสิ่งที่คุณจะทำเป็นลำดับต่อไปคุณมีอิสระในการเลือกว่าจะทำสิ่งไหนก่อนความสามารถในการแยกแยะและเลือกสิ่งสำคัญออกจากสิ่งที่ไม่สำคัญถือเป็นปัจจัยที่จะชี้ขาดว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานหรือไม่บุคคลผู้เปลี่ยนประสิทธิภาพจะฝึกตัวเองให้มีวินัยในการเริ่มทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนพวกเขาบังคับตัวเองให้กินกบตัวนั้นเข้าไปไม่ว่ามันจะมีหน้าตาอัปลักษณ์แค่ไหนก็ตามผลลัพธ์ก็คือพวกเขาประสบความสำเร็จและมีความสุขมากกว่าคนทั่วไปอย่างเทียบกันไม่ได้และนี่ก็ควรจะเป็นวิธีการจัดการกับงานของคุณเช่นกันกินกบตัวนั้นซะ 1. เขียนเป้าหมายกิจกรรมโครงการและหน้าที่รับผิดชอบหลักๆในชีวิตคุณทั้งหมดออกมาเป็นข้อๆมีข้อไหนบ้างที่เป็นหรือน่าจะเป็นงาน 10-20% แรกที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้มากถึง 80-90% 2. ตั้งปณิธานเสียตั้งแต่วันนี้ว่าคุณจะใช้เวลามากขึ้นเรื่อยๆกับสิ่งที่สามารถทำให้ชีวิตและหน้าที่การงานของคุณเปลี่ยนแปลงไปได้จริงๆและใช้เวลาน้อยลงเรื่อยๆกับสิ่งที่ไม่ได้มีความสำคัญนักบทที่4คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมาบุคคลสำคัญกลายเป็นคนสำคัญบุคคลที่ประสบความสำเร็จก้าวหน้าขึ้นมาประสบความสำเร็จทั้งนี้ก็เพราะพวกเขารู้จักรวบรวมพลังให้พุ่งไปในทิศทางเดียวกันโอลิสันสวีทมาร์เดนลักษณะเฉพาะตัวของนักคิดที่เหนือชั้นคือความสามารถในการคาดการณ์อย่างแม่นยำถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาจากการทำหรือไม่ทำอะไรบางอย่างผลลัพธ์ของการทำงานใดๆก็ตามเป็นตัวกำหนดว่างานนั้นมีความสำคัญกับตัวคุณและบริษัทของคุณมากแค่ไหนการประเมินความสำคัญของงานในลักษณะนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นเจ้ากบตัวต่อไปในที่สุดหลังจากการค้นคว้าและศึกษาวิจัยมานานกว่า50ปีดร.เอ็ดเวิร์ดแบดฟิลด์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ได้ข้อสรุปว่ามุมมองในระยะยาวเป็นตัวชี้วัดที่แม่นยำที่สุดว่าคนคนหนึ่งนั้น
จะยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนขึ้นมาได้หรือไม่เรียกได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าภูมิหลังทางครอบครัวการศึกษาเชื้อชาติสติปัญญาเครือข่ายความสัมพันธ์หรือปัจจัยอื่นใดทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือเราสามารถใช้มันทำนายความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานของใครก็ตามได้อย่างแม่นยำทัศนคติในด้านเวลาจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกของคุณดูเหมือนว่าคนที่มองชีวิตและหน้าที่การงานในระยะยาวจะตัดสินใจเรื่องเวลาและสิ่งที่ทำได้ดีกว่าคนที่แทบไม่เคยคิดถึงอนาคตเลยกฎการคิดในระยะยาวช่วยให้ตัดสินใจในระยะสั้นได้ดีขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จจะมีภาพอนาคตที่ชัดเจนพวกเขาคิดถึงอนาคตในอีก5ปี10ปีหรือ20ปีข้างหน้าและวิเคราะห์ทางเลือกและพฤติกรรมในปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตตัดสินใจเรื่องเวลาให้ดีขึ้นในการทำงานการรู้แน่ชัดว่าสิ่งใดสำคัญต่อคุณในระยะยาวจะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญในระยะสั้นได้ดีขึ้นเนื่องจากสิ่งสำคัญจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาวส่วนสิ่งไม่สำคัญแทบจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวเลยดังนั้นก่อนจะเริ่มทำสิ่งใดก็ตามคุณควรถามตัวเองเสมอว่าอะไรคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำหรือไม่ทำงานนี้กฎจุดมุ่งหมายในอนาคตกำหนดการกระทำในปัจจุบันยิ่งจุดมุ่งหมายในอนาคตของคุณชัดเจนมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้คุณเห็นภาพสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในปัจจุบันกระจ่างชัดมากเท่านั้นด้วยภาพอนาคตในระยะยาวที่ชัดเจนคุณย่อมสามารถประเมินกิจกรรมของคุณในปัจจุบันได้ดีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะสอดคล้องกับสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตจริงๆมองในระยะยาวคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพื่อให้ได้อิ่มเอมกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าในระยะยาวในทางกลับกันคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะคิดถึงแต่ความพอใจเฉพาะหน้าโดยแทบไม่เคยใส่ใจกับอนาคตในระยะยาวเลยเดนิสเวสลีย์นักผู้สร้างแรงบันดาลใจชื่อดังกล่าวว่าผู้แพ้พยายามถอยหนีจากความกลัวและงานหนักด้วยการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดให้ตัวเองส่วนผู้ชนะมีแรงจูงใจให้ทำกิจกรรมที่ปูทางไปสู่เป้าหมายตัวอย่างเช่นการมาทำงานให้เช้าขึ้นการอ่านหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวกับงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอการลงเรียนในหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะให้ดีขึ้นและการจดจ่ออยู่กับงานที่มีความสำคัญจริงๆกิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลดีต่ออนาคตของคุณอย่างมหาศาลในทางกลับกันการมาถึงที่ทำงานในวินาทีสุดท้ายการนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เรื่อยเปื่อยการจับกลุ่มคุยกันอาจมอบความเพลิดเพลินและสนุกสนานในระยะสั้นก็จริงแต่จะทำให้คุณไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จและหงุดหงิดคับข้องใจในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ามีงานหรือกิจกรรมใดก็ตามที่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในแง่บวกอย่างใหญ่หลวงก็จงจัดลำดับความสำคัญไว้สูงสุดแล้วเริ่มลงมือทำทันทีและถ้ามีสิ่งใดก็ตามที่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมหาศาลหากไม่รีบทำให้เสร็จ
ก็จงจัดลำดับความสำคัญไว้สูงสุดเช่นกันจำไว้ว่าไม่ว่าจะกินกบตัวนั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไรให้รีบเขมือบมันเข้าไปเป็นอย่างแรกเลยแรงจูงใจจะเกิดขึ้นมาได้นั้นต้องเริ่มจากต้นเหตุที่จูงใจก่อนเมื่อคุณมองเห็นผลกระทบในแง่บวกที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำหรือพฤติกรรมของคุณได้อย่างชัดเจนแล้วยิ่งผลกระทบนั้นมีความรุนแรงมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีแรงจูงใจให้เลิกผัดวันประกันพรุ่งและทำงานให้เสร็จโดยเร็วมากเท่านั้นจงจดจ่อและมุ่งไปข้างหน้าด้วยการเริ่มต้นทำงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับบริษัทและอนาคตของคุณแล้วทำต่อไปจนกว่าจะเสร็จเนื่องจากเวลามีแต่จะเดินไปข้างหน้าคำถามก็คือคุณจะใช้มันอย่างไรและคุณอยากลงเอยตรงจุดไหนหลังจากเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนซึ่งจุดที่คุณจะลงเอยก็ขึ้นอยู่กับการไตร่ตรองถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำในระยะสั้นของคุณนั่นเองด้วยเหตุนี้การขบคิดเป็นระยะถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกการตัดสินใจและการกระทำของตนเองจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานของคุณยึดมั่นในกฎแห่งการถูกบีบให้ต้องมีประสิทธิภาพกฎแห่งการถูกบีบให้ต้องมีประสิทธิภาพระบุว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะทำทุกสิ่งแต่เรามีเวลาพอที่จะทำสิ่งที่สำคัญที่สุดพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณไม่สามารถกินลูกออสหรือกบทุกตัวในบึงได้แต่คุณเลือกกินกบตัวที่ใหญ่ที่สุดและอัปลักษณ์ที่สุดได้เท่านั้นก็พอแล้วอย่างน้อยๆก็ในตอนนี้เมื่อเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆและคุณรู้ว่าจะเกิดผลร้ายแรงตามมาถ้างานหรือโครงการสำคัญนั้นไม่เสร็จสมบูรณ์คุณก็จะดิ้นรนหาทางทำให้เสร็จซึ่งมักจะทันเฉียดฉิวในนาทีสุดท้ายพอดีคุณจะเริ่มทำตั้งแต่เช้าและอยู่ยาวจนดึกดื่นคุณจะบังคับตัวเองให้ทำงานนั้นจนลุล่วงเพราะคุณไม่อยากเผชิญกับผลลัพธ์อันไม่น่าพึงพอใจถ้าหากคุณทำไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนดกฎเราไม่เคยมีเวลาพอที่จะทำทุกสิ่งที่ต้องทำในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการปลดคนออกเป็นว่าเล่นโดยเฉลี่ยแล้วพนักงานจะทำงานมากถึง 110-130% ของขีดความสามารถที่มีอยู่ตัวเลขจะมากกว่านี้ในกรณีของผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแต่งานและหน้าที่ที่รับผิดชอบต่างๆก็ยังถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเราทุกคนล้วนมีเอกสารกองพเนินที่ต้องอ่านให้จบคนจำนวนมากต้องใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงในการอ่านเอกสารและสะสางโครงการที่ยังค้างๆทั้งที่บ้านและที่ทำงานนั่นหมายความว่าไม่ว่าอย่างไรคุณก็ไม่มีทางทำได้ทันล้มเลิกความคิดลมๆแรงๆนั้นซะสิ่งเดียวที่คุณพอจะหวังได้ก็คือการจัดการกับงานที่รับผิดชอบที่สำคัญที่สุดแล้วปล่อยให้ส่วนที่เหลือรอไปก่อนเส้นตายเป็นเพียงแค่ข้ออ้างผู้คนมากมายกล่าวว่าพวกเขาทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีเส้นตายมาคอยกดดันน่าเสียดายที่ผลการวิจัยตลอดหลายปีที่ผ่านมากลับสวนทางกับความเชื่อนั้นเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันของเส้นตายซึ่งเรามักจะกำหนดขึ้นเองหลังจากการผัดวันประกันพรุ่งมาได้สักพักแล้วเราจะรู้สึกเครียดมากกว่าทำผิดพลาดมากกว่าและต้องย้อนกลับมาแก้ไขงานมากกว่าการทำงานโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมากดดัน
บ่อยครั้งความผิดพลาดจากการทำงานภายใต้เส้นตายที่กระชันชิดจะก่อให้เกิดข้อบกพร่องและทำให้ต้นทุนสูงเกินซึ่งส่งผลให้ขาดทุนมหาศาลในระยะยาวบางครั้งงานก็เสร็จช้าลงมากเมื่อเราเร่งทำให้ทันในนาทีสุดท้ายแต่กลับต้องมาแก้ไขในภายหลังวิธีที่ดีกว่าก็คือการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบและเผื่อเวลาไว้พอสมควรสำหรับความล่าช้าหรือความผิดพลาดที่คาดไม่ถึงไม่ว่าคุณคิดว่างานชิ้นนั้นจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามให้บวกเวลาเพิ่มไปอีกอย่างน้อย 20% หรือไม่คุณอาจจะลองเล่นเกมทำให้เสร็จก่อนเส้นตายดูก็ได้แล้วคุณจะต้องทึ่งเมื่อได้เห็นว่าตัวเองผ่อนคลายกว่าเดิมมากแค่ไหนแถมงานที่ออกมาก็ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่ออีกด้วยคำถาม3ข้อเพื่อให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคุณสามารถใช้คำถาม3ข้อนี้เป็นระยะระยะเพื่อช่วยให้ตัวเองจดจ่ออยู่แต่กับงานที่มีความสำคัญที่สุดคำถามแรกคืออะไรคืองานที่มีค่าที่สุดสำหรับฉันถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คืออะไรคือกบตัวที่ใหญ่ที่สุดที่คุณต้องกินเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทครอบครัวหรือชีวิตของคุณเองมากที่สุดอะไรคืองานที่มีค่าที่สุดสำหรับฉันเป็นหนึ่งในคำถามสำคัญที่คุณต้องหาคำตอบถามตัวเองและไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนแล้วถามเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องเพื่อนสนิทและครอบครัวของคุณจะว่าไปก็เหมือนกับการปรับเลนส์กล้องนั่นแหละคุณต้องเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าอะไรคืองานที่มีค่ามากที่สุดเสียก่อนแล้วจึงค่อยลงมือทำคำถามที่สองก็คืออะไรคือสิ่งที่มีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้และถ้าทำออกมาได้ดีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแท้จริงคำถามนี้มาจากปีเตอร์ดรักเกอร์ปรมาจารย์ด้านการจัดการผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งถือเป็นหนึ่งในคำถามเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้อะไรคือสิ่งที่มีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้และถ้าทำออกมาได้ดีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่มีแค่คุณเท่านั้นที่ทำได้ถ้าคุณไม่ทำก็จะไม่มีใครทำแทนคุณแต่ถ้าคุณลงมือทำและทำออกมาได้ดีมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแท้จริงทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานของคุณลองถามตัวเองดูว่าเจ้ากบตัวนั้นคืออะไรกันแน่คุณสามารถถามตัวเองด้วยคำถามนี้ในแต่ละชั่วโมงของทุกๆวันหน้าที่ของคุณคือการทำความเข้าใจคำตอบที่ได้ให้แจ่มแจ้งแล้วลงมือทำงานดังกล่าวก่อนงานอื่นๆทั้งหมดคำถามที่3ก็คืออะไรคืองานที่จะเป็นการใช้เวลาของฉันอย่างคุ้มค่าที่สุดในตอนนี้หรือพูดอีกอย่างก็คือกบตัวไหนตัวใหญ่ที่สุดในตอนนี้นี่คือคำถามที่เป็นหัวใจของการบริหารเวลาการตอบคำถามข้อนี้ให้ถูกต้องถือเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่เปลี่ยนประสิทธิภาพขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงของทุกๆวันจะมีงานชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดจงถามคำถามนี้กับตัวเองซ้ำๆแล้วมุ่งมั่นที่จะทำตามคำตอบที่ได้มาเสมอไม่ว่างานนั้นจะเป็นอะไรก็ตามอะไรสำคัญที่สุดก็ให้ทำสิ่งนั้นก่อนอย่าสนใจสิ่งที่สำคัญรองลงมาดังคำกล่าวของเกอเธ่ที่ว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดต้องไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุด
ยิ่งคุณตอบคำถามนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งจัดลำดับความสำคัญเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทำสิ่งที่เป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดได้ง่ายขึ้นเท่านั้นกินกบตัวนั้นซะ 1. ทบทวนงานต่างๆที่คุณทำอยู่เสมอแล้วถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าอะไรที่หากฉันทำได้อย่างยอดเยี่ยมและทันเวลาจะก่อให้เกิดผลกระทบในแง่บวกมากที่สุดต่อหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวของฉัน 2. กำหนดให้ได้ว่าในแต่ละชั่วโมงของทุกๆวันอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณควรจะทำจากนั้นจึงสร้างวินัยให้ตัวเองทำงานที่เป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วตอนนี้คุณรู้หรือยังว่ามันคืออะไรไม่ว่าคุณจะคิดทำอะไรก็ตามที่มีประโยชน์ต่อคุณมากที่สุดจงตั้งเป็นเป้าหมายวางแผนและลงมือทำตามแผนทันทีจดจำคำกล่าวของเกอเธ่ที่ว่าจงเริ่มต้นคิดแล้วความคิดจะไหลลื่นจงลงมือทำแล้วงานนั้นจะเสร็จลุล่วง